อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัพเค้กใส่กระทงให้สวยงามมาฝากกันค่ะคัพเค้กมีต้นกำเนิดจากอเมริกาเกิดจากการนำเค้กใส่ถ้วยอาหารเพื่อต้องการขนมชิ้นเล็กทานในครอบครัวจนกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันเนื้อเค้กที่เหมาะสำหรับทำคัพเค้กมากที่สุดคือบัตเตอร์เค้กเพราะตัวเนื้อเค้กต้องคงรูปได้ที่รวมถึงคัพเค้กหรือกระทงคัพเค้กก็สำคัญเพราะจะช่วยเพิ่มความสวยงามและมูลค่าของคัพเค้กได้กระทงใส่คัพเค้กที่นิยมได้แก่กระทงกระดาษสามารถทนความร้อนนำเข้าอบร่วมกับตัวเค้กได้นอกจากนี้ยังมีกระทงกระดาษที่เคลือบด้วยไขมันและพลาสติกแต่ไม่นิยมนำเข้าเตาอบจะทำให้สารที่เคลือบถ้วยปนเปื้อนในตัวคัพเค้กได้ถ้วยฟรอยมีคุณสมบัติป้องกันการซึมของน้ำหรือน้ำมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าอบจนสุกสามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นถ้วยคัพเค้กแบบเคลือบส่วนมากนิยมอบเค้กให้สุกและตัดเป็นชิ้นใส่ลงไปไม่สามารถนำเข้าเตาอบได้เพราะจะทำให้ถ้วยคัพเค้กละลายเทคนิคการทำคัพเค้กและการใช้กระทงคัพเค้กในการทำคัพเค้กเพื่อให้ได้ทรงตัวดีและมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเราควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะร่อนแป้งผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ควรมีการผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนเพื่อจะกระจายตัวได้ดีไม่ทำให้เกิดจุดบนหน้าขนมตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูดีเทคนิคนี้จะทำให้เนื้อขนมมีความนุ่มเบาเติมไข่ไก่ทีละฟองควรเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วปานกลางและควรทิ้งช่วงเวลาให้ไข่ไก่ฟองที่1เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดจึงใส่ไข่ไก่ฟองที่2เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแยกชั้นใส่แป้งที่ร่อนเตรียมไว้ตีพอเข้ากันแล้วใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องการเลือกถ้วยคัพเค้กควรเลือกเบอร์กระทงกระดาษที่พอดีกับถ้วยอลูมิเนียมที่รองเพื่อทำให้ทรงของคัพเค้กสวยไม่เบี้ยวตักเนื้อเค้กใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เข้าอบที่อุณหภูมิ 350-375 องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อคัพเค้กสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้แล้วตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมทั้งสวยงามและน่ารับประทานแบบนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM